สวัสดีค่ะเราก็อยู่กันที่วัดพระธาตุดอยพระชานค่ะจังหวัดลำปางก็จะเป็นสถานที่เดียวกันที่มีพระองค์พระญี่ปุ่นองค์ใหญ่อะค่ะเป็นสถานที่เดียวกันค่ะวันนี้เราก็จะพาชมพระธาตุค่ะไปไหว้พระธาตุกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในแล้วก็บรรยากาศรอบๆพระธาตุค่ะแล้วเราก็จะไปไหว้พระธาตุกันค่ะตามกันเข้าไปข้างในเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่บูชาดอกไม้ธูปเทียนค่ะของทางวัดซึ่งเราจะนำไปไหว้ที่พระญี่ปุ่นก็ได้แล้วก็นำมาไหว้ที่พระธาตุตรงนี้ก็ได้ค่ะคือจุดนี้ก็จะเป็นจุดให้บูชาดอกไม้ธูปเทียนซึ่งตามแต่กำลังศรัทธาของเราค่ะคือไม่มีคนอยู่นะคะเราก็หยอดปัจจัยใส่ตู้เลยค่ะแล้วแต่กำลังทรัพย์เราค่ะอันนี้เราก็ขึ้นมาที่พระธาตุแล้วค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระธาตุกันค่ะแล้วก็จะเก็บบรรยากาศรอบๆค่ะอันนี้จะเป็นองค์พระใหญ่ค่ะตั้งอยู่ด้านหน้าของพระธาตุค่ะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่5องค์สวยมากค่ะตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วคนมาเที่ยวเรื่อยๆนะคะที่เราถ่ายไม่ได้ติดคนนะคะคือมันเป็นเรารอจังหวะคนว่างเฉยๆค่ะจริงๆแล้วก็มีคนเรื่อยๆค่ะเขาก็จะคือมันมีหลายจุดอะค่ะก็จะมีตรงวิหารด้วยแล้วก็จะมีพระธาตุแล้วก็จะมีตรงพระใหญ่ด้วยค่ะพระตรงพระญี่ปุ่นนะคะคนก็จะกระจายกันไปค่ะอันนี้เราถ่ายก็ดูเหมือนจะไม่มีคนนะคะแต่จริงๆแล้วมีค่ะขนาดอันนี้เป็นเวลาตอนเย็นค่ะใกล้ที่เขาจะปิดแล้วนะคะก็ยังมีคนอยู่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าพระธาตุค่ะคือทั้งข้างซ้ายข้างขวาก็จะมีพระพุทธรูปทั้งสองข้างค่ะเราสามารถที่จะไปโชว์วิวทิวทัศน์ได้ด้วยค่ะแล้วก็ดูศิลปะที่เขาตกแต่งศาลาค่ะสวยงามค่ะของจริงสวยงามจริงๆนะคะพอดีว่าเราก็มือใหม่ในการถ่ายรูปเนาะเราก็จะถ่ายแบบอย่างเงี้ยค่ะมันบางครั้งก็จะแบบดำมั่งขาวมั่งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยแบบโอเคเท่าไหร่แต่จริงๆของจริงสวยมากเลยนะคะมีโอกาสแวะมาเช็คอินที่นี่กันนะคะก็เป็นไฮไลท์ของลำปางอีกที่นึงเลยค่ะเราก็ชมบรรยากาศศาลาสวยๆแนวออกแบบ
ผสมล้านนาค่ะก็จะดูแบบอ่อนหวานดูละมุนละไมดูสวยอีกแบบนึงค่ะคือมองไปแล้วก็รู้แล้วว่าส่งออกไปทางล้านนาในการตกแต่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระประธานค่ะพระประธานที่ศาลาอีกก็เนี่ยค่ะมี3องค์แล้วก็มีพระพุทธรูปญี่ปุ่นอยู่ข้างๆกันอีก2องค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศศาลาผสมผสานแบบออกแนวล้านนาเงี้ยค่ะสวยค่ะสวยของจริงสวยมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศหน้าพระธาตุค่ะก็สวยงามมากค่ะตรงนี้ก็สวยงามเดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยนะคะตามกันไปเลยค่ะด้านข้างนี้เราก็จะเป็นทางเดินไปวิหารค่ะตรงนี้ก็จะบอกประวัติก็จะมีประวัติบอกไว้ประวัติของทางวัดอย่างเงี้ยค่ะการก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะลมลื่นมากค่ะอากาศเย็นสบายนะคะถึงแดดแบบเปรี้ยงๆอากาศลมพัดเย็นสบายค่ะไม่ร้อนเลยก็เป็นบรรยากาศด้านหลังของวิหารนะคะเป็นบรรยากาศด้านหลังของวิหารแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของพระธาตุที่ตั้งพระธาตุนะคะเราก็สามารถที่จะไปเดินเวียนพระธาตุได้ค่ะด้านบนก็จะมีที่ให้เดินรอบพระธาตุได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆพระธาตุค่ะที่เราเก็บบรรยากาศเอามาฝากกันค่ะ